สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานขนส่งนะครับที่น้องหอยจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาใช้บริการของ d r i v e t o For Tax นะครับหรือว่าบริการเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมครับก็จะมีพวกคู่มือรถพรบนะครับถ้าเกิดว่าจักรยานยนต์ที่เกิน5ปีนะครับรถยนต์ที่เกิน7ปีนะครับก็จะมีใบตรวจสภาพรถมาด้วยนะครับรถที่ติดแก๊สนะครับก็จะมีใบตรวจสภาพแก๊สมาด้วยนะครับ เป็นบริการสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเราสามารถที่จะต่อแถวเข้าช่องบริการข้างนอกเลยนะครับช่องทางนี้นะครับสำหรับรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ก็งดก่อนนะครับแต่ก็สามารถฝากมาต่อได้นะครับบริการเรื่องนัอต่อภาษีนะครับตัวประเทศก็มีเป็นบางจังหวัดนะครับสำหรับเชียงใหม่ก็มีที่ขนส่งน้องหอยนะครับก็มาใช้บริการได้เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งครับแล้วก็ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เวลา8โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับ แต่อย่ามาเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเพราะเป็นเวลาที่เจ้าที่พักอยู่นะครับอ๋อเกือบลืมไปแล้วครับเรื่องของเงินสดแล้วก็ต้องเตรียมด้วยนะครับเรื่องของราคานะครับมันก็แล้วแต่นะครับรถจนมอเตอร์ไซค์อย่างไรแล้วผมจะแปะรายละเอียดมาที่คอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้รู้กันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นนั้นนะครับจะเสียค่าภาษีเท่าไหร่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้บริการของลื่นล้อต่อภาษีนะครับหรือว่าบริการ drive to forex t วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับใครที่ไม่มีเวลานะครับต้องทำงานนะครับก็สามารถที่จะมาวันเสาร์และอาทิตย์ได้นะครับก็อย่างผมวันนี้นะครับก็มาวันเสาร์นะครับมาตั้งแต่เช้าครับรถก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับในส่วนตัวผมเองแล้วนะครับก็มาใช้บริการของไดทูแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับนี่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มาใช้บริการนะครับก็มาต่อภาษีทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซ พอมาถึงช่องจอดนะครับเราก็ทําการดับรถนิดนึงนะครับแล้วก็ยืนในกระแสนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลว่าตรวจสอบข้อมูลสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเขาจะแจ้งในเรื่องของจํานวนเงินนะครับที่เราต้องจ่ายนะครับเฉลี่ยแล้วก็ใช้เวลาต่อคันนะครับในการต่อภาษีก็ประมาณไม่เกิน4นาทีนะครับบางคันนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการ ต่อภาษีรถทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับหลายคันนะครับอาจจะมีการฝากกันมาต่อก็มีนะครับก็ใช้เวลาไม่มากครับก็แล้วแต่บางวันเนาะถ้าเกิดว่ารถเยอะนะครับคิวก็อาจจะต่อแถวกันยาวหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการต่อภาษีนะครับในพื้นที่ที่มีบริการของ Drive to Fortex นะครับหรือว่าเลื่อนล้อต่อภาษีอยู่นะครับ ใครมีคำถามนะครับหรือว่าข้อคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ